ราวของความรักเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวฉันขอต่ออีกคู่นึงเลยได้มั้ยคู่นี้หลายคนจําได้นะคะเราเคยเอามานําเสนอแล้วกับคู่ของคุณอิงอิงบอกว่าความรักมันพังมา15ปีเพราะว่าพี่แยกห้องนอนกันกับผัวไม่เคยปรนนิบัติเขาในฐานะภรรยาเลยครั้งนี้เธอออกมาเปิดใจอีกครั้งหนึ่งค่ะภาพที่ก่อนหน้านี้เราจำได้เธอเผาทิ้งเลยนะรูปภาพต่างๆโอ้โหเอามาใส่ถาดไฟลุกท่วมๆโยนทิ้งเลยค่ะคุณผู้ชมภาพผัวที่เคยถ่ายด้วยกันเผาทิ้งมันไปให้หมดเพราะว่าเธอบอกว่าเธอโมโหค่ะเลี้ยงดูผัวเป็นอย่างดีให้เงินใช้ทุกอย่างแต่ผัวไปติดผู้หญิงอื่นเธอก็เลยโมโหโกรธแล้วก็เกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นผู้สื่อข่าวก็เลยไปพูดคุยกับเธอถึงความในใจที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องจิตใจนะสภาพจิตใจกับผัวเก่าสบายขึ้นแล้วแต่สภาพร่างกายที่เธอรักษาโรคมะเร็งรังไข่ระยะสุดท้ายแล้วคุณหมอบอกว่ามันลุกลามไปที่ปอดกับต่อมน้ำเหลืองตอนไปรักษาให้คีโมคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณหมอบอกคุณหญิงอิงครับทำใจนะครับอาการคุณน่ะน่าจะอยู่ได้แบบนานที่สุดนะสิ้นปีที่แล้วโอ้นี่เกินมาแล้วนี่นี่เกินมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเธอบอกว่าตอนนี้มันเกินมาเดือนกว่าๆแล้ววันนี้วันที่11แล้วเกินมาเดือนนึงกับอีก11วันนี่คือกำไรชีวิตที่เธอเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ความโกรธที่มีในใจพี่ให้อภัยฝ่ายชายแล้วจ้ะสิ่งที่เธอเปิดใจในช่วงวันวาเลนไทน์แล้วก็อาจจะอยากให้ชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้กับคู่อื่นๆเธอบอกว่าเธอเนี่ยโมแต่เอาแต่ทำงานแล้วก็สนุกอยู่กับเพื่อนในขณะที่สามีเขาก็ต้องการเรื่องบนเตียงอันนี้พูดกันตามความเป็นจริงนะคุณผู้ชมผู้ชายเนี่ยต้องการตลอดชีวิตแต่ว่าตัวเธอเองบางทีบอกว่าเหนื่อยๆก็ไม่อยากยุ่งอะแยกห้องนอนกันไปจนกระทั่งหันหลังให้เขาแล้วเขาก็เลยออกไปหาผู้หญิงคนอื่นเธอก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็เป็นความผิดของเธอด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในบั้นปลายชีวิตที่เหลืออยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปได้หรือถ้าไม่ได้ก็ตามเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเธออยากแก้ไขอยากปรับปรุงไม่อยากให้มีความแค้นต่อกันค่ะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเนี่ยแหละถูกต้องเลยเรียนจบ3ปริญญาแต่ไม่สามารถที่จะแฮนเดิลดูแลรักษาครอบครัวได้พี่เสียท่าให้กับผู้หญิงหากินทำให้ต้องสูญเสียครอบครัวที่อบอุ่นที่พี่เคยคิดว่าเนี่ยดีที่สุดสำหรับพี่แล้วคุณนอกจะมองอย่างไรก็แล้วแต่พี่พอใจที่จะมีชีวิตแบบนี้พี่รับอะไรหลายๆอย่างได้พี่อยากมีชีวิตที่เป็นอบอุ่นโดยที่ว่ามีเสาหลักอยู่ในบ้านสักคนหนึ่งท่านเองย้อนกลับไปได้ก็อยากจะปรับความเข้าใจและพูดคุยเพราะที่ผ่านมาไม่เคยคุยกันเลยอยากคุยอยากแบบจากไปจากโลกนี้ละสังขารแล้วแบบไม่มีศัตรูไม่มีความแค้นไม่ยึดติดแล้วก็ไม่ต้องมีการอาฆาตพยาบาทกันปริญญาชีวิต3ใบเทียบเท่าไม่ได้กับปริญญาใจในชีวิตจริงนะคุณผู้ชม ไม่เหมือนกันเลยนะคะ ซึ่งตัวเธอเองก็บอกว่าหลังจากนี้ เธอจะเดินหน้าทำเพื่อสังคมค่ะชีวิตที่เหลืออยู่จะเข้าร่วมโครงการอย่าหยุดสวยเพราะคีโมเป็นการส่งต่อวิกผมให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี เพราะว่าตัวเธอเองก็รับคีโมมา20กว่าครั้งอ่ะ เธอเข้าใจว่ามันเจ็บปวดทรมานมากแค่ไหน เพราะฉะนั้นที่คุณหมอบอกไว้ว่าจะอยู่ได้แค่สิ้นปีที่แล้วทุกวันนี้ยังอยู่ได้แล้วดูมีรอยยิ้มอย่างดีเลยเห็นไหมคะหน้าตาดูสดใสขึ้นด้วยหลายคนก็เลยอวยพรให้เธอเนี่ยกลับมาแข็งแรงค่ะตัวเธอเองบอกถ้าแข็งแรงนะจะไปทำรายการเที่ยวรอบโลกเหมือนเดิมดีมากอยากดูรอดูเลยเป็นกำลังใจให้นะให้แข็งแรงอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมอ่ะ